แม้ว่าคนไทยจะรู้จักปืนมาช้านานหากการเล่นปืนหรือกีฬายิงปืนเพิ่งนิยมกันไม่นานมานี้เองต่อมาจึงได้มีนักยิงปืนเล็งเห็นความสำคัญของกีฬาชนิดนี้เห็นว่าควรจัดการแข่งขันขึ้นใช้กติกาตามแบบสากลนิยมปืนที่ใช้ในการแข่งขันกีฬายิงปืนมี2ประเภทปืนสั้นและปืนยาวปืนสั้นยิงช้าปืนขนาด 5.6 มิลลิเมตรหรือคาลิเบอร์.22กระสุนแบบชนวนริมหรือลูกกรดยาวหัวตะกั่วหรือวัสดุอ่อนคล้ายคลึงกันปืนสั้นยิงช้าสนาม50เมตรกระสุนขนาด.22จำนวน60นัดใช้เวลา2ชั่วโมงยิง12เป้าเป้าละ5นัดกระสุน1นัดเท่ากับ10คะแนนคะแนนเต็มจึงเท่ากับ600คะแนนปืนสั้นอัดลมชนิดใช้แรงอัดอากาศหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบใดก็ได้ขนาด 4.5 มิลลิเมตรหรือคาลิเบอร์.177น้ำหนักปืนรวมอุปกรณ์ไม่เกิน 1,500 กรัมแรงต้านเหนียวไกลไม่น้อยกว่า500กรัมวัดโดยให้ลำกล้องตั้งอยู่ในแนวดิ่งกระสุนแบบใดก็ได้หัวตะกั่วหรือวัตถุอ่อนที่คล้ายคลึงกันปืนสั้นอัดลมสนาม10เมตรกระสุนขนาด.177 จำนวน40นัดยิงเป้าละ1นัด10นัดถือเป็น1ชุดต้องส่งเป้าให้กรรมการทีละชุดกระสุน1นัดเท่ากับ10คะแนนปืนยาวอัดลมน้ำหนัก 5.5 กิโลกรัมใช้ทั้งประเภทชายและหญิงความยาวไม่เกิน850มิลลิเมตรสนามยาว10เมตรกระสุนอัดลมขนาดคาลิเบอร์.177จำนวน60นัดภายในเวลา1ชั่วโมง45นาทียิงเป้าละ1นัด10นัดถือเป็น1ชุดต้องส่งเป้าให้กรรมการทีละ10ชุดกระสุน1นัดเท่ากับ10คะแนนคะแนนเต็ม600คะแนนเป้ามีเส้นแบ่งเขตค่าคะแนนสีดำและขาวจุดวงกลมสีขาวอยู่ตรงกลางเขียนค่าคะแนนหมายเลข 1-8 ลงในเขตคะแนนทั้งแนวตั้งและแนวนอนแต่ไม่เขียนค่าคะแนน9และค่าคะแนน10คือจุดวงกลมการแข่งขันยิงปืนยาวมี3ท่าท่านอนนักกีฬาอาจนอนคว่ำหันศีรษะไปทางเป้าบนพื้นหรือบนผ้าปูช่องยิงเหยียดลำตัวยาวตามช่องยิงประทับปืนโดยมีจุดรับน้ำหนักคือ2มือกับไหล่ข้างเดียวขณะเล็งยิงแนบแก้นไว้กับผ่านท้ายได้ท่ายืนนักกีฬาต้องยืนโดยไม่มีสิ่งช่วยค้ำยันให้เท้าทั้งสองอยู่ในช่องยิงประทับปืนโดยมีจุดรับน้ำหนักคือมือทั้งสองข้างไหล่หนึ่งข้างแก้มและอกส่วนที่ต่อกับไหล่ด้านประทับปืนตัวปืนห้ามสัมผัสกับเสื้อหรือหน้าอกส่วนอื่นท่านั่งปลายเท้าขวาหัวเข่าขวาและเท้าซ้ายของนักกีฬาต้องสัมผัสกับพื้นช่องยิงตัวปืนรองรับด้วยแขนและไหล่ขวาศอกซ้ายรองรับด้วยเข่าซ้าย